ครับสวัสดีครับพวกเราเป็นไปได้ไงครับสวัสดีครับผมชื่อโมโตครับเป็นสมาชิกคนไทยในวงครับผมสวัสดีครับผมชื่อโกริครับผมอีปุ่นครับฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อยุทธครับพี่นี่อายุ23ฝากตัวด้วยนะครับเบบี้ผมว่าทุกคนเด็กน้อยนะผมว่าจุดเด่นชอบจุดเด่นเย็นเย็นสนุกคนของเขาคนของเขาคนของเขาเบบี้ผมว่าそのもうみんな大人だしもうみんな子供の心を持ってると思ってるんでまあぜひその子供を心にして自分のやりたいことだったり楽しいっていうのを一緒にやろうぜっていうベイビーが意味ついてます。น้องสามคนเนี่ยครั้งแรกมาไทยเขาทุกคนยังไม่ได้มีหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นคนไทยอยู่แล้วอีกสองคนเนี่ยยังไม่ได้ชินกับวัฒนธรรมไทยครับผมก็มีโอกาสได้พาทุกคนไปดูแบบว่าถ้าทานไทยอาหารไทยมีอะไรบ้างประเทศคนไทยชอบอะไรเรียกว่าพัฒนาการเป็นยังไงบ้างทุกคนในนี้เก่งแล้วคือวันแรกที่ผมเจอคือความสามารถด้านการร้องเพลงการเต้นอะไรคือพร้อมมาอยู่แล้วครับเหลือแค่ว่าฝึกภาษาไทยมากขึ้นแค่นั้นเองครับผมว่าตอนนี้ก็น่าจะพูดขึ้นได้เยอะกว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับตั้งแต่วันแรกที่มาถึงใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่การเป็นคนไทยครับจริงครับจริงจริงครับใช่ไว้ก่อนนะฮะโอเคเลยค่ะแล้วหลังจากที่ไม่รู้ทำอะไรเอาหน้าหรือเอาหลังดีครับผมเอาหน้าหรือเอาหลังดีหลังจากที่ชอบแพทได้รู้จักทั้ง3คนแล้วค่ะอยากจะให้เล่าถึงทั้ง3คนหน่อยว่าแต่ละคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างถ้ามองถึงเริ่มกับใครก่อนเอาใครก่อนดีอะไรนะวันนี้ต้องครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยพูดน้อยมากวันนี้พูดเยอะขึ้นยังใช่กำลังเรียนใช่ใช่ครับตอนนี้ภาษาไทยเรียนกำลังเรียนที่ผมมันไปในทางที่ถูกครับผมอีกหนึ่งหนุ่มครับผมอีกหนึ่งหนุ่มวันนี้ก็โอ้โหเป็นอะไรครับชินกับประเทศไทยเรื่องครับใช่โอ้ไทยนั่นเลยนะนั่นจริงครับเราก็ชอบมากๆแย่เพราะว่าอาหารไทยอร่อยมากเป็นประโยคเนี่ยที่เขาพูดเสมอว่าอาหารไทยอร่อยอาหารไทยอร่อยมากใช่ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเลยมีความสุขแล้วอยากให้ไอ้พี่โกถามหนุ่มนี้เขาหน่อยว่าอาหารไทยแบบเมนูไหนที่เขาชอบมากที่สุดครับเออไทยไทยเดี๋ยวว่านั่นก็อิชิบังสกิเข้ากับเปาอะไรนะข้าวกระเพราข้าวกระเพราพลัสเละไข่ดาวไข่ดาวข้าวกระเพราไข่ดาวข้าวกระเพราไข่ดาวด้วยอร่อยมากมากอร่อยมากมากเดี๋ยวแฟนคลับรีบหาซื้อมาเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพอจบกันน่าจะหิวพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้ฟังสามหนุ่มเนี่ยฟังคุณท็อปแท็บคุณท็อปแท็บพูดถึงสามหนุ่มไปแล้วให้หนุ่มโมโต้นะครับพูดถึงคุณท็อปแท็บหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆพี่ท็อปแท็บก็เป็นพี่ใหญ่สุดของพี่แล้วก็เหมือนจริงๆผมอยู่พวกผมอยู่ญี่ปุ่นกันมา 5-6 ปีแล้วแล้วผมกลับมาไทยผมก็ยังแบบลืมบางเรื่องไปแล้วพี่ท็อปแท็บก็คอยสอนตลอดคอยบอกว่าคุณทำอย่างนี้นะเพราะพี่ท็อปแท็บเขามีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมามากคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมแล้วด้วยความที่จริงๆคนที่4เนี่ยผมรู้จักเขามาน่าจะยังทำ4-5 ปีแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเนี่ยมีความเก่งด้านการร้องเพลงและการเต้นคือมีความสามารถมานานแล้ววันนี้จะเป็นโอกาสของเขาที่เขาได้มาโชว์ความสามารถของจริงก็คนนี้บอกเลยว่าเตรียมตัวดูได้เลยครับนี่เตรียมตัวดูได้เลยนะครับการันตีจากคุณท็อปแท็บนั่นเองนะฮะใช่ค่ะแล้วค่ะตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วนะคะครับถ้าพร้อมแล้วทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับสวัสดีครับเมมเบอร์คนที่4นะครับกับเฟียสพัชชาครับผมสวัสดีครับสวัสดีชิวาเบเดสมีการภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ครับนะเอาละครับตอนนี้ให้หนุ่มเฟียสทักทายแฟนๆหน่อยแล้วกันครับผมสวัสดีครับผมเฟียสพัชชานะครับผมตอนนี้เป็นเรียกว่าได้ว่านักร้องแล้วไหมนักร้องและนักแสดงนะครับผมนักสลัดครับถามความรู้สึกเฟียสกันหน่อยดีกว่าค่ะปกติเป็นนักแสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้ในฐานะบทบาทใหม่เนี่ยค่ะเป็นนักร้องรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆผมทำเพลงอยู่แล้วผมทำเพลงมาประมาณ 5-6 ปีแล้วคือไปเรียนเองอะไรเงี้ยก็จ่ายเงินเองไม่ได้เกี่ยวกับคือเรียนฟรีมาเรียนมหาลัยตอน University แต่ว่าเรียนเพลงทำเองแล้วก็ทำคนเดียวเหงามากแล้วก็มีทาง Sony J8 เขาติดต่อมาเราก็เห็นว่าเขาติดต่อมาเราก็ลองคุยดูแล้วก็เจอ3คนนี้ตอนแรกคุยกันคือต้องบอกกันเลยว่าเขาเป็นอะไรของเขา
คืองงเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่เอเลิร์ทมาก3คนเนี่ยซึ่งผมเนี่ยเป็นคนเข้ากับคนยากแต่พอมาเจอกัน3คนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเข้าเขาได้แล้วก็เวลาคุยเรื่องเพลงอ่ะจริงๆมันไม่ต้องใช้ภาษาอะไรก็ได้ดนตรีมันสามารถคุยทางภาษากายหรือว่าแบบฟังก็เข้าใจแล้วครับก็เลยเข้ากันได้กันได้เนาะใช่ครับและอย่างที่รู้กันนะครับว่าการที่จะตามหาเมมเบอร์คนที่4ของ BMC เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวถามหนุ่มโมโตแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงต้องเป็นหนุ่มฟรีคนนี้เราเปิดออดิชั่นฮะก็มีออดิชั่นเลยความสนใจเข้ามามากมายทั้งเก่งเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่ามีประมาณกี่คนนะที่ส่งมา100ล้านคนครับผมเฮ้ยโหขนาดนั้นเลยเหรอก็มีเยอะพอสมควรครับแต่ว่าผมคิดว่าเคมีของทุกคนยังไม่ตรงกับพวกเราครับแล้วพอเราได้เจอพี่เฟียสทั้งเก่งทั้งหล่อแล้วก็เคมีตรงพวกเรานี่แหละครับสมาชิกคนที่4ที่บอกว่าเคมีตรงกันเนี่ยมันตรงกันในด้านไหนพอจะบอกได้มั้ยพอจะลงรายละเอียดได้มั้ยฮะความน่าจะเป็นความบ้านะความบ้าครับความบ้าในการทําที่เป็นขนาดนั้นเหรอความบ้าในการทําขนาดนั้นเลยเหรออ๋อเวลาแบบทํางานใช่มั้ยอ๋อโอเคหรือว่าความบ้าแบบอื่นอะไรงี้จริง BMC ไม่ใช่ไหนไอ้ท่าอะไรนะท่าคนท่าอะไรทำกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราเราก็เทคออฟขึ้นไปแบบบนฟ้าพร้อมกันเป็น4คนแบบทะยานขึ้นไปพร้อมกันเทคออฟขึ้นไปพร้อมกันทะยานสุดยอดกว่าแล้วหลังจากนี้ก็จะแบบเป็นการเดินทางของพวกเรา BMC ครับผมโอ้โหชื่อ